สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโจทย์ตัวอย่างนะครับการคำนวณเกี่ยวกับกฎแกเบสแกนะครับเป็นตัวอย่างที่5นะครับโจทย์นี้นะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างกันจากโจทย์ที่ผ่านมาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์โจทย์กันนะครับในน้ำปูนใสมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ละลายอยู่ 5.1 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 กรัมต่อ 100 ลูกบาทเซนติเมตรถ้าแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายนี้เป็นเท่าใดนะครับเช่นเดิมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเห็นโจทย์เรื่องของการแตกตัวของกรดแกเบสแกเราก็จะเขียนสมการเพื่อเช็คนะครับว่าไอ้เจ้าไอออนต่างๆที่โจทย์พูดถึงเนี้ยมันอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่ยังไงมีลักษณะการแตกตัวแบบไหนผลผลิตที่ได้เป็นอะไรบ้างนะครับเนาะซึ่งแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเราก็จะเจอกันบ่อยแล้วเนาะเขาแตกตัวให้แคลเซียมไอออนแล้วก็ไฮดรอกไซด์ไอออนด้วยนะครับทีนี้โจทย์เนี่ยให้เราหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับพอเราเขียนสมการการแตกตัวเราก็ได้รู้เลยครับว่าไฮดรอกไซด์ไอออนที่โจทย์ต้องการหาอยู่นี่นี่เองครับซึ่งนี่เป็นการแตกตัวของกรดแกนะครับเอ้ยเบสแกนะซึ่งโจทย์ก็ได้คอนเฟิร์มมาด้วยนะครับว่านี่เป็นเบสแกเพราะฉันแตกตัวได้ 100% แน่นอนเลยถูกไหมครับความเข้มข้นของ2ตัวนี้ก็จะเท่ากันนะครับกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ให้มานั่นเองที่โจทย์ข้อนี้ก็มีลูกเล่นนี่ครับคือไม่ได้ให้ความเข้มข้นมาโดยตรงแล้วก็ยังให้ข้อมูลมาเป็นกรัมนะครับซึ่งเราจะต้องเอาไปคำนวณหาจำนวนมวลเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเริ่มต้นในการคำนวณหานะครับความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนที่จะเชื่อมโยงไปถึงความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเองซึ่งโจทย์ให้มาก็คือกรัมของสารนะครับโจทย์ให้มาคือกรัมของสารก็คือ 5.1 คูณ10ยกกำลังลบ2กรัมนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับเนาะเราก็ต้องการหาจำนวนมวลถูกไหมครับโจทย์ข้อนี้เราต้องหาจำนวนมวลก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับก็คือตัว N เล็กนั่นเองนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็คือกรัมของสารนะครับสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มเติมเองก็คือ molecular weight ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเท่ากับ74กรัมต่อโมลหมายความว่า1โมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับก็จะมีมวลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่74กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรได้เลยนะครับนะซึ่งอาจจะใช้วิธีการแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้สูตรเนาะn เท่ากับ g ส่วนด้วย mw นะครับ g ก็คือกรัมของสารนะครับกรัมของสารที่โจทย์ให้มาก็คือ 5.1 คูณ10ยกกำลังลบ2กรัมหารด้วย74กรัมต่อโมลนะครับก็คือมวลโมเลกุลของเขาเนาะคำตอบที่ได้คือจำนวนมวลเท่ากับ 6.89 คูณ10ยกกำลังลบ4โมลนี่คือสิ่งที่ได้มานะครับได้จำนวนโมลเรียบร้อยแล้วครับเป้าหมายคือคำนวณหาความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเราหาจำนวนโมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถนอกจากแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยหรือว่าการใช้สูตรเราก็สามารถหาจำนวนโมลได้จากการเทียบบัญญัติไตรยางนะครับนะในข้อนี้ก็พิเศษเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับเพื่อหาจำนวนโมลนะครับของสารนะครับการหาจำนวนโมลของสารด้วยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์นี้นะครับก็ต้องเริ่มต้นจากความหมายของมวลโมเลกุลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ครับนะครับซึ่งเราก็ไปหามาแล้วนะว่าจำนวนมวลโมเลกุลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเท่ากับ74กรัมต่อโมลหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์1โมลมีมวล74กรัมนะครับนี่คือความหมายของเขาเนาะทีนี้โจทย์เนี่ยให้มวลมาเพื่อที่จะคำนวณหาจำนวนโมลนะครับก็แนะนำว่าสิ่งที่เราต้องการจะหาคือจำนวนโมลเนี่ยให้เขียนไว้หลังอธิบายหลังนะครับเช่นเราก็สลับเป็นว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์มวล74กรัมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1โมลเท่ากับ1โมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์อะเนาะนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ให้มาคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่
มีมวล 5.1 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 กรัมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการที่ของครูก็คือบนนะตอนนี้พื้นที่คำนวณคือตรงนี้ถูกไหมด้านบนของตรงนี้ก็คือ1บนคูณล่างก็คือตรงนี้ครับ ล่างคือตรงนี้เนาะแล้วก็หารเหนือเนี่ยคูณล่างเนาะแล้วก็หารเหนือคือที่อยู่ตรงเหนือล่างตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นบนคูณล่างหารเหนือนะครับคำตอบที่ได้คือ 6.89 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 โมลโอเคเราได้จำนวนโมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะใช้สูตรแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยใช้สูตรหรือว่าเทียบเป็นหยัดตัวอย่างก็หาจำนวนโมลได้หมดเลยทีนี้นะครับเราได้จำนวนโมลมาแล้วนะครับเท่ากับ 6.89 คูณ 10 ยกกำลังลบ 4 โมลทีนี้ต้องการจะหาความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วนะครับก็มีองค์ประกอบครบหรือยังนะครับได้แล้วก็คือสารละลายนะครับที่โจทย์ให้มามีปริมาตรเท่ากับ 0.1 ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเอาจำนวนโมลที่ได้นะครับจำนวนโมลที่ได้เนาะไปหารด้วยปริมาตรก็คือ 0.1 ลิตรนะครับก็จะได้ออกมาเป็นความเข้มข้นครับก็คือ 6.89 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 โมลต่อลิตรนี่คือความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับทีนี้พอได้ความเข้มข้นมาแล้วเท่ากับ 6.89 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 เนาะอันนี้ครูเขียนจำนวนโมลมาให้เนาะเขียนแสดงให้เห็นถึงจำนวนโมลนะครับว่าต้องการจะหาจำนวนโมลเนาะนะครับก็จะเทียบได้แบบนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่า 6.89 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3โมลต่อลิตรนี้นะครับก็จะแตกตัวนะครับแล้วก็ได้ความเข้มข้นที่เท่ากันถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมไอออนก็จะได้ 6.89 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 โมลต่อลิตรเช่นกันในขณะที่ OH ลบก็ได้ 6.89 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 แต่ต้องคูณ 2 เนื่องจากว่า 1 โมลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์แตกตัวได้ 2 โมลของไฮดรอกไซด์ไอออนเนาะก็คูณ2ลงไปนะครับความเข้มข้นก็จะได้เท่ากับ 13.78 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 แต่นี้โดยปกติเวลาที่เราคำนวณทางเคมีเนี่ยโจทย์มักจะขอให้เราเนี่ยเขียนคำตอบที่ได้จากการคำนวณเนี่ยให้อยู่ในรูปของเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญ3ตัวหรือทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเรามักจะถูก requestให้เขียนลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะปรับให้เป็น 1.38 คูณ 10 ยกกำลังลบ 2 โมลต่อลิตรนี่คือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนตามที่โจทย์ถามมานะครับโอเคนะจบไปแล้วนะครับสำหรับการคิดคำนวณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในเรื่องหน้าอย่าลืมติดตามนะครับช่องชาร์ลูตี้นะครับก็จะมีความรู้ดีๆรวมถึงเว็บไซต์นะครับของครูซูก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกันได้ครับสวัสดีครับ